อกดอกก็รวยเหมือนกับลูกป่วยเกษตรกรโอทูโอทูป้าโอเจลุงแนะนำตัวหน่อยครับคุณลุงชื่ออะไรเอ่ยผมลุงวิวนำคุณศรีนวลครับผมบ้านอยู่ยุพิกครับผมครับคุณลุงวิวครับบ้านอยู่ที่ไหนนะยุพิกครับเขาเรียกยุพิกครับบ้านยุพิกตำบลบ่อนอกครับอำเภอเมืองครับผมอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับวันนี้เนี่ยโหได้ยินคำล่ำลือว่าโอ้โหเอาโอทูมาใช้กับปาล์มมันสุดยอดมากๆเลยนะแล้วคุณลุงวิวเนี่ยทำปาล์มมากี่ปีละเพิ่งจะเริ่มทำมาประมาณ5 ปี 5 ปีอ๋อเพิ่งเริ่มทำมา5ปีพูดแต่5ปีนี้ก็เก็บผลผลิตไปหลายรุ่นแล้วสิครับก็หลายทำอยู่เยอะแค่ไหนครับประมาณ30ไร่ครับผมโอ้30ไร่คือผมไม่มีประสบการณ์เรื่องปาล์มเลยนะวันนี้ต้องมาขอเรียนรู้กับคุณลุงวิวแล้วพอมาได้ฉีดจริงๆเนี่ยคุณไทยเขาบอกว่าคุณลุงพอครบ15วันแล้วไปสังเกตครับอาการของต้นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงจากที่บ้านครับแล้วมันเป็นยังไงบ้างพอเรามาใช้จริงมันจะทางนี้จะเริ่มแบะทางเริ่มแบะทางนี้คือไอ้นี่ใช่ไหมครับเนี่ยครับเนี่ยฮะจะเริ่มแบะจะออกมาจะเป็นเกสรตัวเมียเลยฮะตัวผู้จะไม่ค่อยมีเกสรตัวผู้คือว่าออกมามีแต่งวงไม่อ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนในตัวผู้มันเยอะครับแล้วตอนนี้เนี่ยพอฉีดแล้วเนี่ยที่เห็นนี่มันจะเริ่มแบบงวงเนี่ยจะไม่มีครับก็คือตอนนี้ออกมาเนี่ยมันสุดไอ้คำว่าแบะเนี่ยคือว่าหมายถึงว่าทลายมันออกมามันใหญ่ใช่ไหมฮะครับครับเขาพร้อมที่จะออกนะฮะมันใหญ่มันใหญ่มันก็เลยแบะนะฮะถ้าเทียบกับเดี๋ยวยังไม่ต้องเทียบเมื่อกี้บอกว่าพอ15วันเนี่ยมันเริ่มแบะเลยเริ่มแบะเลยครับผมอืมพอหลังอีกสัก15วันได้เดือนมาดูมันจะมีทลายแล้วฮะเริ่มออกตันตัวเมียเนี่ยออกรอบเลยครับผมครับแล้วปกติปาล์มเนี่ยกี่ปีมันถึงให้ผลผลิตได้ครับ3 ปี 3 ปีอันนี้เรา5ปีเราก็ได้ผลผลิตมา2 ปีผลผลิตเนี่ยถ้าเราเทียบกับสมัยก่อนที่เรายังไม่ได้ใช้มันเป็นยังไงมันแตกต่างเยอะครับผมไอ้แตกต่างยังไงก่อนเคยแปลงนี้เคยตัดประมาณเดือนก็20วันก็ประมาณตัน2ตัน3ตอนนี้ผมตัดได้ประมาณ2ตัน6ของเมล็ดโอ้โหมันเพิ่มขึ้นได้เยอะกว่าครับเท่าตัน2ตัน3เพิ่มเป็น2ตัน6 2ตัน7ครับผมเพิ่มเป็น2เท่าตัวเลยนะฮะ2เท่าตัวผลผลิตเพิ่มอย่างนี้แล้วต้นทุนล่ะต้นทุนผมคือว่าผมจ้างเขาให้คุณสมชายก็มาฉีดครับคือผมไม่ต้องแบกเครื่องไม่ต้องใช้น้ำมันต้องรถต้องขับแวนไม่ต้องมาลากสายอ่าตัวนี้ว่ามีทีมงานที่เขาบริการเราเบ็ดเสร็จเลยดูแลให้เราพร้อมรอจ่ายตังค์อย่างเดียวเรามีหน้าที่ปีนี้เราจะให้ครับดีเบ็ด0ครับ2ครั้งเรื่องการให้ปุ๋ยนี่เรายังให้เหมือนเดิมให้เหมือนเดิมแต่ก็ให้ไม่มากครับให้พอก็คือลดลงนิดหน่อยลดลงแต่ว่าผลผลิตเราไม่ลดลงผลผลิตเราเยอะขึ้นดูแค่ดูมันพอครับสุดยอดโอ้โหฟังคุณลุงวิวนะรู้สึกคุณลุงวิวประทับใจมากเลยผมบอกคุณใจว่าครับผมเข้าทางถูกแล้วที่มาเจอโอ้ถูกเคยว่าผมเคยใช้พวกปุ๋ยน้ำหลายอย่างนะพอที่เคยใช้อย่างอื่นมาด้วยเคยใช้พอใช้แล้วมันออกมาแล้วทลายมันจะม้านมันเป็นยังไงนะฮะออกมามันม้านคือออกมาปั๊บมันไม่บานมันไม่บานลูกมันไม่ป่องไม่อะไรไม่ขึ้นมันจะอยู่กับคอเฉยก็คือลูกมันไม่ใหญ่ทลายมันไม่ใหญ่มันก็เลยไม่บานไม่บานเออท่านผู้ชมเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับพอหลักต้นจะหนีบอยู่อย่างนั้นไม่บานครับเพราะมันไม่แบกก็คือมันไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แต่ไอ้นี่ของเราแค่พอฉีดไป15วันมันแบกแล้วครับเนี่ยจะแบกทางเนี่ยจะแบกโอ้ยสีนี่จะเปลี่ยนไปเลยอย่างนี้คุณลุงวิวเนี่ยก็สามารถที่จะยืนยันได้เลยสิว่าโอทูนี่มันสุดยอดจริงๆเรียนกับผมไม่ได้คุยกับคุณลุงมาก่อนคุณลุงเคยใช้หลายๆยี่ห้อมาแล้วใช่มันไม่ได้อย่างนี้เลยไม่ได้อย่างนี้เลยครับคือคุณสมชายก็ให้ผมสังเกตดูว่าคุณลุงฉีดแล้วให้ดูนะว่าตัวนี้มันจะได้ผลไหมถ้าได้ผลคุณลุงก็ฝากครับมีหลายๆคนเขากลัวว่าเอ้ยเราใช้อย่างเงี้ยมันเร่งเยอะเกินไปต้นมันจะโทรมต้นมันจะเสียนี่ไอ้นี่มันจริงไหมครับลุงก็ยังไงก็ผมก็ยังไม่ทราบนะครับเพิ่งทดลองได้4ครั้งแต่ผมก็ว่าดีแล้วนะแต่ตอนนี้ผมก็จะเน้นเอาแค่ตักเดือนละครั้ง
ครับก็วิธีการใช้นะครับท่านผู้ชมช่วงแรกๆถ้าเรายังไม่เคยใช้ก็อาจจะประมาณสัก15วัน20วันฉีดครั้งนึงนะครับแต่พอมันสมบูรณ์อย่างนี้แล้วเดือนละครั้งก็เหลือเฟือแล้วหรือไม่2เดือนครั้งก็ได้ใช่เราแต่ผลผลิตที่มันเพิ่มมานะครับโอ้โหมหาศาลมหาศาลจริงครับเรียกว่าเคยได้ล้านตอนนี้ก็จะเป็น2ล้าน3ล้านโอ้จะฝากเนื้อฝากตัวกับคุณลุงนะครับผมประทับใจอย่างนี้อยากให้ฝากบอกเจ้าของสวนปาล์มเนี่ยที่ยังลังเลไม่กล้าใช้เนี่ยคุณลุงวิวเชิญบอกหน่อยพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ตำบลเอาน้อยอำเภอเมืองบ่อนอกครับครับที่ปลูกปาล์มถ้าสนใจอยากจะมาชมก็มาได้ครับที่บ้านยุคพิกเนี่ยครับผมเอาชัดๆสิชื่ออะไรอยู่ที่ไหนจะได้มาดูถูกผมลุงวิวศรีนวลครับบ้านเลขที่765ตำบลบ่อนอกเนี่ยครับบ้านยุคพิกครับผมครับมาชมได้เลยครับที่สวนนี้ฮะครับมาดูซิว่าโอทูใช้แล้วมันได้ผลจริงไหมมาถามมายืนยันมาคุยกันเลยมาดูในสวนได้เลยครับผมจำเบอร์โทรได้ไหมได้ครับผมเอาบอกเบอร์โทรหน่อยครับ0852888223ครับครับท่านผู้ชมครับอย่ามัวแต่ลังเลสงสัยนะครับวันนี้ต้องตัดสินใจแล้วจะได้ผลผลิตดีๆอย่างคุณลุงวิวนะครับผลผลิตเพิ่มเป็นเท่าตัวอย่ารอช้าวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงวิวมากๆเลยนะเดี๋ยวเป็นตรงนี้ผมขอเดินชมหน่อยนะครับสวยจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณลุงวิวขอบคุณครับเดินไปกันตรงนู้นดีกว่าสะสมนะคะหรือคุณน้อยที่เราครั้งที่แล้วที่เราได้พบกันนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีสิ่งดีๆที่อยากจะฝากบอกพี่น้องเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะพี่น้องที่ทำนานะคะคุณน้อยค่ะค่ะวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเรานี่เยอะมากค่ะนะคะเริ่มจากดินคุณน้อยว่าจริงไหมคะใช่ค่ะถ้าเราใช้ปุ๋ยมากๆปุ๋ยทางดินเนี่ยดินก็จะเสียสภาพได้คือพูดง่ายๆว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีทางเลือกเราก็จะใช้เคมีเป็นหลักปุ๋ยเคมีจากเคยใช้ไร่นึงเผาๆ1ลูก50กิโลกรัม4ไร่ตอนนี้กลายเป็น1ไร่ต้องใช้ถึงประมาณ30กิโล30นะคะกิโลหรือแบบบางคนที่บ้านพี่นี่ใช้เป็นลูก1ลูกไอ้พอตอนนี้ประมาณเกือบ2ลูกต่อไร่นะคะท่านผู้ชมค่ะเยอะมากค่ะแล้วถามว่าสภาพดินแย่มากค่ะ1คือใช้เคมีจากปุ๋ยแล้วก็เคมีจากการกำจัดแมลงกำจัดแมลงนะคะซึ่งพอเราใช้เคมีเยอะๆปุ๋ยเคมีเยอะค่ะก็ทำให้แมลงเยอะใช่ค่ะแล้วพวกนี้ไม่ย่อยสลายง่ายนะคะจะสะสมอยู่ในดินใช่นะคะนะคะอันนี้คือปัญหาพูดง่ายๆว่าเป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะคะคุณน้อยแต่วันนี้นะคะยุพินกับปลัดน้อยนะคะมีสิ่งดีๆที่อยากจะนำเสนอคุณน้อยภูมิใจมากเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของบริษัท O2 ของเรานะคะเป็นนวัตกรรมที่เป็นงานวิจัยซึ่งสุดยอดมากสุดยอดมากวันนี้นะคะเดี๋ยวดูแปลงที่ยุพินถ่ายแปลงของคุณน้อยนะคะของปลัดเดวดีข้าวสวยมากๆอันนี้เป็นข้าวพันธุ์อะไรนะคะข้าวพันธุ์ปทุมธานี80ค่ะหรือที่เราเรียกกันปทุมปทุม CO นั่นเองปทุม CO นะคะ ค่ะปกติเขาจะมีอายุกี่วันคะประมาณ115ถึง120วัน115ถึง120วันเราถึงจะเก็บเกี่ยวได้ใช่ค่ะแต่แปลงนี้คุณน้อยบอกว่า90วันตอนนี้อายุ97วันท่านผู้ชมคะ97วันออกรวงงวยขนาดนี้คุณน้อยคิดว่าอีกกี่วันจะเกี่ยวก็ประมาณถ้าอย่างนี้ก็ประมาณไม่น่าจะถึง115นะคะค่ะน่าจะประมาณ100
106หรือ108วันเนี่ยค่ะค่ะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นอาจจะเร็วกว่าเพราะเราคาดการไม่ได้มันขึ้นอยู่กับแสงแดดด้วยค่ะนะคะค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าย่นระยะเวลาเก็บเกี่ยวลงใช่ค่ะทําให้เราสามารถที่จะปลูกพืชได้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นนะคะผลผลิตแล้วที่สำคัญก็คือเมล็ดน้ำหนักดีมากเลยนะคะจากที่เราดูเนี่ยนะคะทุกเมล็ดเนี่ยเต็มเม็ดหมดเลยค่ะไม่มีเมล็ดรีบเลยไม่มีเมล็ดรีบเลยแล้วรวงใหญ่มากค่ะนะคะรวงใหญ่มากซึ่งปกติแล้วปทุมซีโอนี่คือเขาก็เป็นข้าวที่โชว์รวงใช่ค่ะนะคะแต่ว่าก็จะเท่าที่ปลูกก่อนที่จะใช้ซูเปอร์พรีเมียมเนี่ยก็จะมีเม็ดรีบนะคะรวงหนึ่งจะมีประมาณสัก4หรือ5เมล็ด4 5ใบ5เมล็ดคือพูดง่ายๆว่า4 5เมล็ดที่เราที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ O2 แต่ไม่ใช่ซูเปอร์แต่ไม่ใช่ซูเปอร์เป็นตัวพรีเมียมค่ะนะคะค่ะแต่วันนี้เราเปรียบเทียบค่ะคือใช้ซูเปอร์ใช้ซูเปอร์ตัวนี้นะคะซูเปอร์พรีเมียมซึ่งเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยแล้วคุณน้อยถามนิดนึงนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท O2 คือลดต้นทุนปุ๋ยก็ใส่น้อยมากค่ะครั้งแรกเนี่ยเราใส่ประมาณ15กิโลนะคะ15กิโลเองท่านผู้ชมค่ะค่ะแล้วครั้งที่2 6 40วันเนี่ยเราก็ใช้ประมาณ12ถึง13กิโลนะคะแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยเราใช้10กิโลค่ะนะคะก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะใช้อินทรีย์หมดเลยใช่ค่ะแล้วที่สำคัญก็คือเราไม่ต้องไปใช้ยาฆ่าแมลงหรือเชื้อราเลยไม่มีเลยไม่ใช้เลยนะคะไม่มีแมลงกวนเลยไม่มีแมลงแล้วต้องขอโทษนิดนึงถามนิดนึงแล้วรอบในหมู่บ้านนี้นะคะรอบๆของคนอื่นเขามีแมลงไหมเขาก็มีแมลงปกตินะคะคือปกติเนี่ยจะมีแมลงแต่แปลงที่ใช้ซูเปอร์พรีเมียมนี่แมลงไม่มีมากวนเลยไม่มีแมลงกวนเชื้อราอะไรก็ไม่มีมากวนค่ะนะคะที่ยุพินถ่ายไปโชว์นะคะสวยมากๆนะคะต้นสวยต้นใหญ่ขอเพิ่มนิดหนึ่งนะคะเทคนิคในการใช้ซูเปอร์ค่ะซูเปอร์โอโนะคะคือเราต้องทำการฉีดพ่นป้องกันนะคะค่ะเราไม่ใช่ให้เกิดผลอย่างเช่นแมลงหรือรากวนแล้วเราถึงจะฉีดเนี่ยเราจะฉีดป้องกันนะคะคือเราจะฉีดตอนช่วงเราก่อนจะใส่ปุ๋ยบำรุงต้นนะคะค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าเทคนิคของการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูนั่นคือเราใช้บวกตัวฟาวนินกับฟาโวก้าลงไปด้วยใช่ค่ะในปริมาณที่ไม่มากนะคะก็คือซูเปอร์พรีเมียมเนี่ย 3cc ค่ะนะคะต่อน้ำ25ลิตรค่ะแล้วก็ฟาวนิน 5cc ค่ะแล้วก็ฟาโวก้าแค่1cc น้อยมากนะคะตรงนี้นี่ช่วยให้คุณน้อยเนี่ยไม่ต้องไปมีปัญหาเกี่ยวกับการต้องไปเสียเวลาต้องว่าจะมีแมลงมากวนหรือมีเชื้อราใช่ไหมคะคือเราป้องกันไว้เลยเราฉีดป้องกันไว้เลยแล้วเวลาฉีดพ่นคุณน้อยมีเทคนิคยังไงคะก็คือเราก็จะฉีดสูงระดับหน้าอกนะคะแล้วก็กระดกหัวฉีดขึ้นประมาณ45องศาแล้วก็ปรับหัวฉีดให้ฝอยที่สุดฝอยที่สุดนะคะแล้วก็ฉีดจนช่วงที่มีแดดค่อนข้างแรงนิดหน่อยนะคะช่วงประมาณสัก10โมงช่วงอันนั้นช่วงกันแมลงกันแมลงค่ะช่วงปราบแมลงใช่ค่ะนะคะถ้าฉีดปกตินี่จะฉีดถ้าฉีดปกติก็ฉีดช่วงเช้าช่วงเช้านะคะให้เสร็จก่อน10โมงค่ะอันนี้คือเทคนิคของเราเลยนะคะท่านผู้ชมต้องจำนะคะตอนเช้าฉีดเพื่อบำรุงพืชช่วงสายที่แสงแดดแรงก็คือฉีดฆ่าแมลงฆ่าแมลงถ้าเกิดแมลงระบาดแต่ไม่ค่อยได้ใช้